ผมมันพินกับฟิลไทย .blogspot.com ครับวันนี้จะมาพาข้ามสะพานจากเปลี่ยนนั่นคือห้างโคออปนะครับแหล่งหากินของแบ็คแพคเกอร์ครับจะเช็คราคาสินค้าหรือว่าจะซื้อของนะครับไปที่นั่นได้ห้างโคออปครับนี่ก็เป็นตลาดดงบาอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปตรงนั้นชิ้นเลยเก่าเก่าเก่าเต้นเก่ายี่อะเจิงเตียงฮะเจิงเตียงเจิงเตียงเก่าเจิงเตียงเดล่าสะพานเก่าเจิงเตียงเดล่าซ่งเฮืองไปพ่อซ่งเฮืองในติ้งเวียนบทอิฐตือหอบติ้งเวียนเงยไทยแลนด์เงยไทยแลนด์ดิยูริกแห่งกับลายแห่งกับลายตรงนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมไส้งอนโมลินนะครับหรือถ้าเป็นอ่านคำนึงก็คือสายกรนะครับก็เรากำลังขึ้นนะครับสะพานเจียงเตียงหรือจังเตียงเนี่ยครับออกเตียงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันประมาณนี้ครับก็เดินนำหน้าไปคือบอยกับจอยกับเว็บสะดุดตาดอททอมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อคู่เนี่ยผมก็ถามน้องเขาว่าไอสะพานเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยเก่าเนี่ยก็คือสะพานครับแล้วก็ผมถามว่าแม่น้ำทรงเกลียงคือแม่น้ำของหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ถามว่าถามผมมาว่าเป็นคนชาติอะไรก็บอกว่าเป็นคนไทยมาเที่ยวก็สะพานนี้ก็คืออย่างที่บอกไว้ก็คือว่าเป็นสะพานที่เกิดสังเกตว่าไม่มีรถยนต์ผ่านครับเป็นสะพานเล็กก็คือมีแต่รถมอเตอร์ไซค์และจักรยานผ่านอันนี้ขายนี่รถมอเตอร์ไซค์และจักรยานที่วิ่งผ่านนะครับรวมทั้งสามล้อตรงนี้เนี่ยเวลามาจากย่านแบ็คแพคเกอร์นะครับจะตรงมาผ่านถนนเลอหลอยนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่สะพานนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะไปที่ตลาดดงบากันนะครับก็คือไปช็อปของเพื่อลึกหรือว่าซื้อหาของทานหรืออะไรต่ออะไรรวมทั้งแบ็คแพคเกอร์ก็ชอบไปกันที่ห้างโคออปนะครับซึ่งเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตดังของทางภาคใต้แล้วก็ภาคกลางของเวียดนามนะครับก็อันนี้ครับพอดีมีเรือผ่านมาพอดีก็เลยบิดกล้องนะครับเนี่ยครับเรือมังกรกำลังจะผ่านมาครับผ่านมาแล้วครับอันนี้เป็นแบบเล็กนะครับคลาสสิกเลยทีเดียวก็เราก็จะมาเดินข้ามสะพานกันแล้วก็ไปที่ห้างโคออปที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นมี KFC มีซูเปอร์มาร์เก็ตครับใครจะซื้อน้ำในราคาที่ไม่โดนชาร์จก็ซื้อได้ที่ห้างโคออปหรือว่าจะไปเช็คราคากันก็ได้ว่าของแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่รวมทั้งใครอยากลองมาม่าเวียดนามก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับรวมทั้งมีขนมปังอบในถังด้วยที่ห้างครับถึงเที่ยงใจนะครับเดี๋ยวจะลงกำลังเดินไปในสะพานแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามไปนี่ตรงสะพานเนี่ยช่วงกลางๆเนี่ยสังเกตมันจะมีกุญแจนะครับแม่กุญแจมาผูกไว้อยู่อันสองอันนะครับประมาณแบบหนุ่มสาวเข้าสาบานรักกันนะฮะแล้วก็คล้องกุญแจไว้ที่นี่แล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งแม่น้ำไปนะครับใครผมผ่านไปอันนี้มันมีอยู่มา2ปีแล้วนะครับใครไปแล้วก็ช่วยดูนะยิ่งดีไปครับก็พอเดินมาสุดสะพานเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมสวยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เอ่ยจักรยานเอ่ยเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยวผ่านหน้าให้เราถ่ายตลอดนะครับผมก็ลองเก็บคลิปมานิดหนึ่งครับที่เห็นตรงไปเนี่ยด้านบนตรงข้ามเลยครับตรงกับแยกเลยเนี่ยเป็นร้านหนังสือนะครับร้านหนังสือใครจะหาแผนที่หาโปสการ์ดนะครับแวะเข้าไปดูที่ร้านหนังสือตรงนี้ได้ครับก็ตอนนี้ยังอยู่ที่หัวสะพานนะครับถ่ายให้เห็นรอบข้างนะครับวันนี้เราภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับร้านหนังสื
แล้วก็หันไปทางขวาหน่อยเนี่ยครับคือห้างโคออปนะครับเขียนว่า COOP นะครับตรงนี้ถ้าเดินเลยห้างไปก็จะเป็นตลาดดงบางนะครับเป้าหมายการเดินทางหลายคนดูแล้วมันจะสายผ่านไปนะครับตลาดดงบาก็ย้ำไว้เหมือนเดิมว่าพ่อค้าแม่ค้ารู้ภาษาไทยหมดนะครับนั้นเนี่ยจับจ่ายใช้สอยอะไรปรึกษาว่าจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยควรจะกำหนดรหัสลับขึ้นมาที่เขาไม่รู้นะครับครับอย่าลืมติดตามบล็อกฟิวไทย.บล็อกสปอต.คอมในเว็บได้เช่นกันครับขอบคุณมากครับ